เดี๋ยวๆก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคมาต่อกันที่ข้อ2เนาะข้อ2ก็เป็นข้อที่ให้เติมคำในแผนภาพนะครับอ่ะจดพร้อมกันก่อนเนาะข้อ2เขาบอกว่าเมื่อเชื้อโรคเข้าสู่บาดแผลนะครับเซลล์ต่างๆในระบบภูมิคุ้มกันเนาะเราอาจจะเรียกมันว่าเป็นอิมมูนเซลล์ก็ได้นะที่พี่ใช้คำที่พี่เคยพูดไปเนาะในระบบภูมิคุ้มกันนะครับจะมีการตอบสนองดังแผนภาพนะครับดังแผนภาพจงนำคำศัพท์ที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะครับสามารถเติมซ้ำได้เนาะซึ่งตัวที่เป็นคำศัพท์นะครับมันก็จะเป็นตัวที่เป็นเซลล์ต่างๆนั่นเองเนาะซึ่งเดี๋ยวพี่จะขอ define แต่ละอันก่อนแบบไม่ใช่ define พี่จะขอแบบไม่ใช่อธิบายสิมันคือเดี๋ยวพี่จะขอพูดไปทีละอันก่อนเนาะว่าแต่ละอันพี่จะเขียนว่าอะไรนะครับเพราะว่าในนี้มันเป็นภาษาไทยเนาะแต่ว่าพอมันเป็นภาษาไทยแต่ละตัวมันจะดูแปลกๆใช่ไหมแมคโครฟาจแบบนี้พี่จะไม่ค่อยชอบดังนั้นแมสเซลพี่ก็จะเขียนว่าแมสเซลนะครับแมคโครฟาจพี่จะเขียนว่าแมคโครฟาจนะพี่จะเขียนภาษาอังกฤษไปเลยเนาะถ้าเป็นเซลล์พลาสมาพี่จะเขียนว่าเป็นพลาสมาเซลนะครับนิวโทรฟิลและโมโนไซต์พี่ก็จะเขียนว่าเป็นนิวโทรฟิลบวกโมโนไซต์โอเคไหมส่วนเซลล์ T ชนิด CD4 พี่จะเขียนเป็นเฮลเปอร์ T เซลล์โอเคปะถ้าเป็นเซลล์ T ชนิด CD8 พี่จะเขียนว่าเป็นไซโตท็อกซิก T เซลล์โอเคปะโอเคนะทุกคนเข้าใจตรงกันเนาะดังนั้นพี่ไปดูแผนภาพเลยละกันแผนภาพมีความวุ่นวายเยอะแยะมากเลยเนาะดังนั้นน้องๆก็ดูตามไปทีละตรงนะครับอันแรกนะครับเชื้อโรคเข้ามาเนาะเดี๋ยวพี่จะพยายามบอกวงไล่ๆให้นะครับว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนเนาะอันแรกนะครับเชื้อโรคเข้ามาเนาะเชื้อโรคเข้ามาปุ๊บเราก็ตามไปทีละขั้นเลยเนาะขึ้นไปมันจะไปกระตุ้นนะครับตรงนี้ทุกคนน่าจะมองเห็นกันเนาะมันจะบางๆนิดนึงอะตรงนี้เขียนว่าเป็นการอักเสบเนาะโอเคอันแรกนะครับเซลล์ของเราเนี่ยมันจะไปกระตุ้นอะไรตื้อๆจะทำให้เกิดการอักเสบเกิดขึ้นเนาะจุดนี้เราน่าจะต้องรู้นะครับว่าการอักเสบว่าอินแฟมเมชันมันเกิดจากสารตัวไหนเอ่ยที่พี่สอนไปมันเกิดจากสารที่ชื่อว่าฮิสตามีนเนาะฮิสตามีนดังนั้นเซลล์ที่จะทำหน้าที่ในการหลั่งฮิสตามีนแล้วทำให้เกิดการอักเสบโดยเฉพาะก็คือจะเป็นแมสเซลล์นั่นเองโอเคไหมก็คือเชื้อโรคไปกระตุ้นแมสเซลล์ทำให้เกิดการอักเสบโดยการหลั่งฮิสตามีนนั่นเองอันแรกช่องแรกเติมไปได้แล้วเนาะอันที่สองนะครับมันจะมีตัวนึงที่สามารถมาดักจับนะครับมาดักจับเชื้อโรคแล้วก็ทำให้เกิดกระบวนการอักเสบได้ด้วยเนาะทำให้เกิดกระบวนการอักเสบได้ด้วยแต่ว่ามันก็จะเป็นเซลล์อีกตัวนึงใช่ไหมที่ทำให้เกิดกระบวนการอักเสบได้ก็คือมันจะมีถ้าจำรูปได้เนาะมันจะมีเซลล์2ประเภทที่เข้ามาตอบสนองกับกระบวนการอักเสบใช่ไหมก็คือจะมีอะไรบ้างนะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่ขอเอารูปให้ดูนะครับจะได้เข้าใจเนาะจำได้ใช่ป่ะว่ามันจะมีเซลล์อยู่2ประเภทนะครับที่จะมาช่วยก็คือจะเป็นแมสเซลล์กับแมโครฟาจเนาะที่จะมาช่วยแล้วก็จะไปกระตุ้นให้เกิดกระบวนการอินฟลามเมชันเกิดขึ้นเนาะดังนั้นตัวที่ทำให้เกิดกระบวนการอินฟลามเมชันได้อีกตัวนึงก็คือจะตอบเป็นอะไรเอ่ยแมโครฟาจนั่นเองโอเคป่ะซึ่งเราก็สังเกตดีๆนะว่าแมโครฟาจเนี่ยมันก็จะเป็นไอทัศตัวตรงเนี้ยตัวที่ช่องว่างเนี้ยมันจะไปกระตุ้นอะไรอีกมากมายข้างหลังถึงมี B cell แน่นอนว่ามันต้องไปกระตุ้น specific ใช่ไหมดังนั้นมันก็จะมีตัวเชื่อมอยู่ก็คือแมคโครฟาจนั่นเองถ้ายังจำได้เนาะส่วนตัวสุดท้ายนะครับก็จะดักจับโดยอะไรอีกตัวนึงนะก็ถ้าเกิดว่าไปดูที่คำที่เขาให้บอกที่เขาให้มานะครับก็จะพบว่ามันก็จะมีอีกตัวนึงที่สามารถดักจับได้หรือว่าฟาโกไซโตซิสได้ก็คือเป็นนิวโทรฟิลกับโมโนไซต์เนาะดังนั้นตรงนี้ก็จะเติมเป็นนิวโทรฟิลบวกโมโนไซต์โอเคป่ะนิวโทรฟิลบวกกับโมโนไซต์เนาะโอเคงั้นก็จะจบ
3อันแรกนะครับซึ่งพี่ก็จะขีดแบ่งไว้ก่อนว่า3อันเนี้ยถือว่าเป็นอะไรนะไม่รวมนี้นะ3อันแรกเนาะก็จะถือว่าเป็น non specific เฮ้ยขอโทษถูกแล้ว non specific ส่วนที่เหลือที่เรายังไม่ได้เติมนะครับจะถือว่าเป็น specific เนาะซึ่งแน่นอนว่า specific เนี่ยเราก็จะเรียนลำดับการทำงานมาเรียบร้อยแล้วก็จะละเอียดกว่าข้าง non specific ใช่ไหม specific ก็จะเริ่มจากแมคโครฟาจมันกินเข้าไปแล้วพอมันกินปุ๊บมันจะมีการนำเสนอใช่ไหมถ้ายังเรายังจำได้เนาะมีการนำเสนอแอนติเจนขึ้นมาซึ่งจะไปกระตุ้นอะไรเอ่ยจะไปกระตุ้นเซลล์ตัวหนึ่งก็คือจะเป็น helper T cell หรือว่าเป็น T cell ชนิด CD4 นะพี่เขียนให้ CD4 โอเคปะซึ่ง CD4 เนี่ยจะไปกระตุ้นเซลล์ได้2เซลล์ซึ่งเขาเขียนมาให้แล้วอันนึงว่าเป็นเซลล์ B หรือว่าเป็น B cell ดังนั้นตัวที่ไปกระตุ้นตัวที่เหลือต้องเป็นไซโตท็อกซิกT cell หรือว่าเป็น CD8 โอเคป่ะโอเคซึ่งมันสามารถแบ่งเซลล์และทำลายเซลล์ติดเชื้อหรือว่า infected cell ได้ก็จะเป็นการเหมือนตรวจสอบนะว่าถูกแล้วนะเพราะว่าไซโตท็อกซิกเนี่ยมันไปทำลายเซลล์ติดเชื้อและสามารถแบ่งขยายขึ้นเป็นเซลล์ความจำได้ด้วยเห็นไหมอันนี้ก็เป็นเซลล์ความจำก็จะเรียกว่าเป็น memory cytotoxic T cell ส่วนHelper T cell สามารถแบ่งตัวเองได้เป็นเซลล์ความจำได้ด้วยก็จะเรียกว่าเป็น Memory Helper T cell โอเคปะโอเคแล้ว Helper T cell เองก็สามารถแบ่งเซลล์ได้ด้วยมันจะแบ่งเป็นอะไรได้นะมันก็น่าจะต้องตอบทั้งหมดเนี้ยมันก็ที่จริงมันก็ไม่สามารถตอบอะไรได้แล้วเนาะถ้าสิ่งที่เขากำหนดมาให้นะครับดังนั้นสิ่งที่จะตอบได้คือต้องตอบตัวเองแล้วล่ะก็คือเป็น helper T cell เนาะก็คือสามารถแบ่งเซลล์ตัวเองให้เป็น helper T cell เพื่อจะสามารถไปกระตุ้นการทำงานได้มากขึ้นนะครับเนาะเดี๋ยวพี่ขอหารูปให้ดูแบบหนึ่งนี่เห็นไหมถ้าเห็นจากรูปเนาะจะเห็นได้ว่า helper T cell นะครับจะหลั่งสารตรงนี้พี่อาจจะไม่ค่อยได้พูดถึงนะสารตัวนี้เรียกว่าเป็นไซโตไคน์นะคะเป็นสารที่จะไปกระตุ้นนะซึ่งมันจะไปกระตุ้นฝั่งนี้กระตุ้น B cell กระตุ้นไซโตท็อกซิก T cell และมันกระตุ้นตัวเองด้วยเห็นไหมมันไปกระตุ้นตัวเองด้วยเนาะดังนั้นในคำตอบในตรงเนี้ยก็ควรจะตอบ helper คำตอบช่องที่แบ่งเซลล์ไปของ helper T cell ก็ควรจะตอบตัวเองใช่ไหมหรือว่าเดี๋ยวมันจะมีรูปที่เป็นแผนภาพอยู่นี่เห็นไหมอันนี้ข้อสีฟ้านะมันจะมี give right to ก็คือมีการแบ่งเซลล์เนาะก็ได้ว่า helper T cell เห็นไหมมันก็จะมีการแบ่งเซลล์ไปเป็น memory T cell ใช่ไหม memory helper T cell แล้วมันจะแบ่งตัวกับให้ตัวเองเหมือนเดิมเนาะดังนั้นก็เป็นข้อพิสูจน์ว่าตรงนี้เราจะตอบ helper T cell นะครับคือตอบตัวมันเองเนาะโอเคต่อไปเนาะต่อไปมาข้างล่างบ้างนะครับข้างล่างนะครับ helper T cell เนี่ยจะมีการกระตุ้น B cell ใช่ไหมกระตุ้น B cell นะครับซึ่ง B cell เนี่ยสามารถแบ่งได้เป็น2แบ่งเซลล์และเปลี่ยนเป็นได้2อย่างใช่ไหมก็คือเป็นเซลล์ความจำที่เราเรียกว่า memory B cell เนาะอันนี้เราน่าจะรู้จักกันแล้วแล้วก็อีกอันนึงเราน่าจะต้องคุ้นชินกับมันคือ plasma cellเนาะ plasma cell เพราะหน้าที่ของมันคือการหลั่งแอนติบอดีที่จะไปจับกับเชื้อโรคเนาะก็ตรงนี้ช่องสุดท้ายก็จะเติมเป็น plasma cell นะครับตรงนี้ทั้งหมดตรงนี้ก็จะเป็นวงจรของ specific immunity นะครับส่วนที่เหลือ mast cell neutrophil monocyte ก็จะเป็น non specific เนาะมีตัวเชื่อมก็คือเป็น macrophage นะครับมีตัวเชื่อมเป็น macrophage เนาะโอเคไหมโอเคงั้นก็ถ้าเกิดว่าใครทำเสร็จแล้วก็ให้จำแผนภาพนี้ไว้เลยเนาะก็มันก็เหมือนกับแผนภาพที่พี่ให้จำนั่นแหละแต่ว่าแผนภาพที่พี่ให้จำน่ะมันจะเป็นแผนภาพสำหรับของแค่ specific เนาะอันนี้ก็จะรวมของ non specific ไปด้วยนะครับดังนั้นก็จำทั้งแผนภาพนี้พอจำได้ปุ๊บก็ไม่มีอะไรที่เกินความต้านทานของเรานะครับเราก็จะทำข้อสอบได้เกือบทุกข้อของ immune system เนาะโอเค
โอเคนะครับงานข้อนี้ไม่มีอะไรนะครับเป็นเหมือนแค่การทบทวนเป็นการสรุปพาธเวย์ต่างๆหรือว่ากระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอิมมูนซิสเต็มมาอยู่ในรูปแผนภาพเดียวนะครับก็ไปทบทวนเอาแล้วก็จำให้ได้นะครับข้อนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะโอเคงั้นพี่จะผ่านแล้วเด้อเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหคลิปความรู้ข้อนี้ดีเดี๋ยวแชร์ให้นะ